มาต่อกันที่คู่ที่5ในรายการเลยครับกำคนเล็กอบต.กำพี่ครับเจอกับเบิกบานลูกเมืองเพชรครับพิกัดเนี่ยมีการต่อน้ำหนักกันด้วยครับทางด้านกำคนเล็กนี่114ส่วนเบิกบานนี่116ครับ3ไฟหลังของกำคนเล็กครับก็มีแพ้คะแนนแสนวังชัย JSP ครับแล้วก็มาชนะคะแนนจอมยุทธจิ๋ววอรุ่งทวีส่วนไฟล์ล่าสุดครับก็แพ้คะแนนให้กับแสงดาวสอกิติชัยครับครับส่วนมูน้ำเงินคนนี้แหละครับเบิกบานลูกเมืองเพชรครับ3ไฟล์หลังนี่สดจริงๆมีชนะคะแนนกุมารดอยสอจิตพักดีครับแล้วก็มาชนะคะแนนตระกูลก้องสอกิจรุ่งโรจน์ครับ2ครั้งเลยครับโอ้โห3ไฟล์หลังนี่ชนะรวดเลยครับเบิกบานกรรมการสินชัยจุลวงศ์ครับเป็นผู้ห้ามเบิกบานนี่มายาวเลยครับคุณฮอตโอ้โหยาวเฟื้อยเลยครับตรงนี้เรทเปิดก็กำคนเล็กได้เปรียบ10ต่อ9นะครับโอ้โหถือว่าเปิดสูสีมากโอ้ยเตะขาก่อนเลยครับเปิดมานี่หัวเน้นๆเนื้อๆกำคนเล็กต้นๆนี่ของเขาเตะซ้ายอีกทีนึงมวยเตะขาต่อยหมัดเลยครับนี่ครับของแรงมาครับทัดมาลาเบิกบานพยายามจะเดินหน้าเขาอุ้ยโดนลำตัวสะดุ้งเลยครับโอ้โหตัวงอเลยครับนี่ครับมีศอกด้วยอาวุธมวยนี่หลากหลายอ้าวโอ้โหนับไม่ได้ยังไม่นับยังครับแล้วบุกถีบเลยครับโอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับนี่ครับโดนเลยครับอมีอาการโอ้โหเตะขาหัวเต็มข้อครับเกมจบเลยโอ้โหโอ้โหโดนหมัดก่อนครับและดอกสุดท้ายเจาะยางครับแล้วดูดอกนี้ครับโอ้โหโอ้โหกระเด็นเลยครับแม่ซันโวเลยครับเกมจบครับก็เป็นทางด้านกำคนเล็กอบต.กำพีครับชนะน็อกเบิกบานลูกเพชรยกแรกเลยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้ารองคู่เอกกลับมาติดตามครับ